สวัสดีครับผมหม่อมธนัดแดนะครับมื้อนี้เป็นมื้อกลางวันของการเดินทางวันที่2มาประเทศลาวนะครับร้านอาหารนี้ชื่อร้านภูเคียงฟ้าอยู่ข้างบนนั่นครับนี้คือภูเขาทั้งหมดนะครับประเทศลาวไม่มีทะเลนะครับไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่เขามีเขื่อนที่ใหญ่มากคือเขื่อนน้ำงึมเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศไทยทางแถบภาคอีสานนะครับร้านนี้เขาก็เป็นเหมือนจุดพักทางนะครับคนที่มาระหว่างวังเวียงไปหลวงพระบางก็ควรจะแวะนะครับภูเคียงฟ้าก็ดูเอาแล้วกันนะวิวเขาขนาดไหนและเดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ดูนะครับว่าเขาอยู่แบบร้านเขาอยู่โดดๆอ่ะโดดบนเนินเขาอ่ะสวยแค่ไหนเดี๋ยวรอดูเอาละกันน้ำต้มไก่อะไรนะน้ำต้มไก่น้ำต้มไก่อันนี้เป็นตำบักตำแตงตำแตงตำแตงลาบหมูครบเลยนี่อะไรนะปลาต้มหน่อไม้ดองใส่ปลาอันนี้เป็นไก่บ้านต้มถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยอ้าวนี่วันนี้เป็นมื้อลาวอาหารลาวเออน่าจะเป็นพื้นบ้านของเขาแล้วล่ะถ่ายรูปนะครับลุยลุยลุยปวดตีฮะโอ้โหนี่กะหล่ำปีกะหล่ำปีผัดหมูสับนั่งรถมาเป็นมันเป็นกะหล่ำปีเขานะ4ชั่วโมงอ่ะมาแดกกะหล่ำปีผัดหมูสับแต่ผมเชื่อว่าอร่อยผมดูจากสีน้ำแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะแบบไม่ได้จืดชืดจนแดกไม่ได้อะดูวิวข้างหลังเอาดิครับมันได้วิวด้วยได้อะไรด้วยแบบเหมือนว่าอร่อยจริงด้วยเผ็ดนิดดูมันมีอะไรอ่ะดูจากหน้าตามันอ่ะมีอะไรอ่ะมีความอร่อยโชว์ออกมาก่อนที่จะได้กินผมก็ผ่านนะครับตอนนี้ใช่ไม่งั้นนี่ห้ามแนะนำนะอันนี้เป็นปลาอะไรวะฮะหน่อไม้ดองใส่ปลาปลานิลเหรอปลานิลปลานิลใส่หน่อไม้ดองผมทานไม่ได้ครับหน่อไม้ผมเป็นกระดงร้อยหลงกินไม่กินน้ำเลยนะครับกินเป็นนี่ปลาเก๋าเอาด้วยไหมเออเฮ้ยกินกับไม่ค่อยออกว่ะกินดอกไม้เวลากินออกแต่กินมันไม่ค่อยออกเลยไอ้รสไม่ค่อยออกแต่กินมันออกอร่อยเลยปลาต้องมันฉลาดฉลาดแต่คงไม่เพราะถ้าฉลาดมันก็คงไม่โดนจับมากินหน่อไม้เขาแบบไม่แบบเออไม่คือมันอ่อนๆแล้วก็เขาดองไม่เค็มด้วยเอ้ยดองไม่เปรี้ยวพูดผิดนี่เป็นไก่อันนี้เป็นซีฟู้ดของเขานะครับซีฟู้ดของที่นี่ก็คล้ายๆบ้านเราอ่ะลองดูกันมันนุ่มเลยทำแตงใส่ปลาร้าหน่อยๆ นะครับทำอาหารใช้ได้นะนี่ไก่ต้มครับทำแตงปลาร้านิดๆใช้ได้นิวพนมรับมากไม่ผิดหวังนะครับที่นั่งรถมาทั้งไกลขนาดนี้ก็ระหว่างทางนะครับก็แวะไป
หลวงพ่อบางนั่นแหละโอ้โหลาบอาหารจานหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยที่เนี่ยกี่หมื่นนะ30,000 40,000 25,000แดกที่เป็นแสนเนี่ยลาบนี่จากคนประเทศลาวนะครับส่งเข้าประกวดน่าอร่อยดีเอาเปรี้ยวๆดูมีเครื่องเยอะกว่าของเราด้วยใส่ข้าวคั่วไปเนี่ยไม่น่าใส่นะเนี่ยมันเหมือนยำหมูมากกว่ารสชาติดีอร่อยได้ไม่ผิดหวังฮะมือนี้ถือว่าเป็นมือที่อร่อยอร่อยกินได้แล้วกันสำหรับการมาท่องเที่ยวโอ้โหมันไม่มาท่องเที่ยวเดียวเลยหลับมา2ตื่นแล้วอ่ะเพิ่งมาถึงอ่ะ4ชั่วโมงได้มั้งจากวังเวียง3ชั่วโมงอ่ะอร่อยดีชื่อร้านอะไรนะภูเพียงฟ้าครับภูเพียงฟ้านะครับใครที่จากวังเวียงแล้วก็จะแวะมาที่หลวงพระบางก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปมาแดกอาหารที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส้มตำแตงครับดูตำแตงนี่ให้ส้มตำแตงภูเพียงฟ้าชอบที่นี่อย่างอาหารเขาดูไม่สกปรกเขาดูแบบดูรู้อะว่าอาหารเขาดูไม่สกปรกอันนี้ยืนแดกเลยฮะกลัวไม่ทันเก้าอี้โต๊ะมันสูงตัวเตี้ยจะมากระหล่ำนี่จะอันดับหนึ่งในโต๊ะนี้มั้งเนี่ยใช่อ้าวเดี๋ยวพี่อ๋อนี่ลืมบอกไปแกเป็นคนไทยนะไม่ใช่คนลาวนะครับมาอยู่ที่นี่20กว่าปีมีครอบครัวที่นี่เอาจากนี่ไปหลวงพระบางกี่โลฮะ145กิโลครับผมก็2ตื่นอ่ะที่นี่เขาวิ่งได้แค่50กิโลเมตรใช่ครับต่อชั่วโมงนะครับเอ้ยเลื่อยเอ่ยเฉยเหมือนภูเขาส่วนมากครับผมเนี่ยทางก็เป็นเงี้ยที่เราขึ้นมาก็หลับต่อไปเจอกันที่หลวงพระบางนะครับถึงแล้วนะครับที่หลวงพระบางหลังจากนั่งรถกันมา7ชั่วโมงเดี่ยวแตกกัน5รอบนะฮะยังไม่ถึงเลยปกตินี่ไปกรุงเทพเชียงใหม่ก็แค่3รอบนะแต่เนี่ยทางมันโค้งเยอะมากเลย 3,000 โค้งอ่ะพี่คนขับเขาบอกเยอะกว่าทางไปปลายหรือไปแม่ฮ่องสอนบ้านเราอีกนะครับแต่ระยะทางเขามันไกลไงแล้วก็เป็นภูเขาตลอดเส้นทางเลยแต่จริงๆมันมีทางลัดกว่านี้นะแต่ด้วยความที่เราอยากไปดูร้านไอ้นั่นน่ะไอ้ภูเมื่อกี้นี่แหละมันก็เลยทำให้เราจะต้องอ้อมไปในเส้นทางสายเก่าจริงๆเขามีเส้นใหม่แล้วแนะนำว่านั่งเครื่องเถอะถ้ามาทางนั้น ร้านนี้เป็นร้านอะไรร้านลาบครับร้านอาหารลาวร้านอาหารลาวดังที่สุดเหรอใช่ครับคนพื้นเมืองจะรู้จักร้านนี้ดีครับชื่อร้านอะไรชื่อร้านนางโต้อยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าร้านนางโต้ใกล้ๆขัวนางโต้อ๋อร้านนี้อะไรเด็ดนะลาบก็จะเป็นลาบลาบปลาลาบเนื้อมีอ๋อลาบเนื้ออ้าวเดี๋ยวมีคนกินเนื้อให้ดูเนื้อควายใช่ไหมเดี๋ยวมีคนกินเนื้อให้ดูเลยมาผมเอาอย่างอื่นนะเอาที่ไม่ใช่เนื้ออ่ะลองดูอันนี้เป็นก้อยปลานะครับก้อยปกติเราจะเคยเห็นแต่ก้อยหมูก้อยเนื้อแต่ส่วนใหญ่จะเป็นก้อยเนื้อแหละแต่ก้อยหมูหลังๆก็มีให้เห็นแต่นี่เป็นก้อยปลานะครับนี่เป็นอาหารลาวอันนี้เป็นขี้ปลาเครื่องในปลาขี้ปลาขี้ปลาเขาเรียกขี้ปลาอะไรลาบขี้ปลาลาบขี้ปลาลาบพวกขี้ปลาพวกขี้ปลาใช่ไหมเออพวกขี้ปลาก็คือเป็นอันนี้เป็นคล้ายลาบต้มอะไรต้มปลาต้มส้มปลาปลาอะไรจ๊ะไม่รู้เอ้าบอกหูด้วยเหรอปลาคัง
มีบอกฮู้ด้วยเหรอเดินเข้าไปข้างในนี่มันมีแต่กระดูกปลาเนี่ยเนื้อไปไหนหมดเนื้อมาทำลาบทำอาหารเนี่ยมีอยู่สองสามชิ้นนี่นี่มีเนื้อติดกระดูกร้านนี้เขาบอกว่าต้องจกนะครับจกข้าวเหนียวจกใช่ไหมไม่ใช่จวกนะจกครับจกล้างมือแล้วนะครับไม่เป็นไรครับขี้มือเราเองแดกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้มึงเสือกไม่ทำตัวให้มันสะอาดเองอ้าวจกแบบนี้จำเปล่าเขาเรียกจำเปล่าไม่ใช่นะไม่บอกนี่นะมีวนนะมีวนนะวนอร่อยจกนั่นแหละฮะหมูถูกหมูทอดอ๋อข้างหมูเรียกข้างหมูที่นี่ข้างหมูทอดอันนี้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้ดีกว่าโอ้ยร้อนลาบอร่อยนะนี่อร่อยคั่วขี้อะไรนะคั่วข้างในปลาคั่วข้างในปลาเรียกชื่อชื่อที่นี่เรียกเรียกขี้ข้างในเรียกขี้ก็ข้างในเนี่ยเขาใหญ่เขาเรียกอะไรคั่วขี้ปลาคั่วขี้ปลาจะเรียกภาษาทางนี้แม่บอกคั่วขี้ปลาลองน้ำซุปหน่อยต้มนี่มันต้องเปรี้ยวเลยใช่ไหมยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ถือว่าอร่อยดีเป็นเมนูลาบนะครับนี่ก็เป็นหกไกลโทรศัพท์กูด้วยนี่ไม่หกไกลเครื่องหกไกลโทรศัพท์หายากด่าตัวเองหน้าแดงเลยเห็นไหมเพราะว่าไม่เขินนะนั่งรถนานไงนั่งไปนะเนี่ยเลื้อยเลยเป็ดชั่วโมงจากวังเวียงที่ตัวเอ๊ะแม่งขนาดไหนอ่ะหือถ้ารู้งั้นบินมาดีกว่า นี่หลวงพระบางเขามีสนามบินด้วยนะครับหลวงพระบางเนี่ยเขาเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลาวแต่ก่อนเนี่ยกษัตริย์ก็อยู่ที่นี่ก็เลยจะมีวังมีพวกสถาปัตยกรรมมีวัดวาอารามเยอะแยะเป็นเหมืองหลวงเก่าอ่ะอ้าวจบต่อมีมั้ยเนี่ยเราสั่งอะไรไปอื่นมั้ยสังควายสังควายไปเหรอสังควายสังควายไปครับสังควายไปควายก็คือควายนี่เขาเรียกควายแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้แล้วกูเน้นต้องไม่เน้นเสียงหลวงพ่อบางเขามีตลาดมืดด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันตลาดมืดอันนี้ลาบอร่อยไปแล้วสวัสดีครับ